ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยโดนด่าทุกอาทิตย์นะนะครับผมแก้เลยนะฮะไอ้หนุ่มที่วาดรูปในแมปวาดรูปความเร็วตลอดมาตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาผมเองใช่ได้คนน่าจะเห็นคลิปมาแล้วว่าจะมีทั้งหน้าบวมหน้าเล็กหน้าปกติหน้าใส่แว่นหน้าไม่ใส่แว่นบ้างใช่นั่นผมเองครับที่ผ่านมาตลอด6เดือนก็วันนี้จะมารีวิวว่าทำ YouTube ได้อะไรบ้างทำไมพี่ทำแต่ว่าความเร็วทำไมพี่ไม่เล่นแมปอื่นบ้างคนนู้นคนนี้เขาเล่นแมปนั้นแมปนี้ทำไมพี่วาดแต่รูปอย่างเดียวพี่ไม่เล่นอย่างอื่นบ้างเล่นแมปอื่นไม่ตายเราไปลองเล่นอย่างอื่นบ้างผมชอบวาดรูปครับครับแล้วผมก็มีงานประจำทำอยู่แล้วครับเพราะงั้นการแบ่งเวลามาทำสิ่งนี้ผมทำได้แค่เสาร์อาทิตย์ครับผมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำได้ตลอดไปเรื่อยๆถ้าผมต้องมาคิดคอนเทนต์ใหม่ทุกวันเพื่อที่จะเล่นเกมนี้เกมนี้เกมนี้แมปนี้แมปนี้แมปนี้ทุกวันไม่ต้องทำงานครับผมรวยไปแล้วครับหยอก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 แต่ว่าโอเคเรามารีวิวกันหน่อยดีกว่ากว่าจะได้สร้างรายได้จาก YouTube ได้ต้องทำอะไรบ้างแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วมันยากไหมตอบพร้อมตอบของผมนะว่ามันไม่ยากครับที่มันยากอ่ะคือความอดทนแล้วก็ความขยันในการลงคลิปของคุณสำหรับผมนะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแล้วก็ในการเริ่มทำ YouTube นะผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปนะฮะแล้วก็ชอบเล่นเกมมากด้วยแต่ว่าเรามีเวลาเล่นน้อยเราก็เลยอยากจะหาวันที่แบบว่าไลฟ์ได้หาเกมเนี่ยเล่นง่ายๆสบายๆแล้วเกมที่มันเข้าถึงผู้คนได้ง่ายเกมอะไรครับใช่ครับโรบล็อกฮะได้ไหมใช่โรบล็อกเข้าถึงทุกคนได้ง่ายของข้อที่1ครับเราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเราทำคลิปเกี่ยวกับเกมแล้วก็ศิลปะครับไอ้2อย่างนี้มันมาคอมโบมันมาควบรวมกันได้ไงก็ง่ายๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือผมชอบเล่นเกมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเล่นไปเปื่อยๆก็ไม่รู้จะเล่นไปทำไมเล่นไปเปื่อยมันก็เสียเวลาทำมาหากินถูกไหมกับชอบวาดรูปเป็นงานไอเล็กแบบว่าตอนเรียนชอบแบบนั่งสเก็ตนั่งดรอวิ่งซัมติงไรแดดอะแล้วก็แบบว่าเราจะหาเกมอะไรที่มาอยู่ตรงกลางที่แบบว่าเราเล่นได้แล้วผมไปเจอคลิปหนึ่งใน TikTok แล้วกันเขาชื่อช่องว่า Cloud Rice Cake เขาเป็นคนที่เล่นแบบ Speed Draw มาก่อนผมแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมที่ผมเล่นแมปวาดความเร็วนี้ออกมาคือไอ้สองหัวข้อนั้นนะว่าเล่นเกมของวาดรูปอะตัดทิ้งได้เลยบอกโอเคกูเจอนะช่องที่ชื่อว่า Cloud Rice Cake เนี่ยแล้วเขาวาดรูปสวยเอ้ยกูก็วาดรูปได้นี่หว่าแล้วกูชอบเล่นเกมด้วยเราก็ใส่เลยครับก็นั่นแหละเราก็เลยเป็นการกำเนิดคลิปเกี่ยวกับโรบล็อกและการวาดรูปขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นแมป Speed Draw หรือแมปวาดความเร็วนี้ขึ้นมาตอนแรกจริงๆอะมีคนถามนะว่าพี่เล่นแบบอื่นบ้างเหรอพี่เล่นแบบอื่นบ้างไหมพี่ไม่เล่นแบบอื่นแม่งเล่นครับผมเล่นมาก่อนแล้วก็เล่นมานานแล้วด้วยทำให้รู้ไงว่าถ้าเปิดผมเล่นแบบอื่นแล้วมันดังผมเล่นมาแล้วจริงผมไม่เปลี่ยนแมปหรอกเพราะเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองไงได้รู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงว่ะมันเข้าไม่ถึงก็เลยวาดรูปดีกว่าแล้วก็ข้อที่สองข้อที่สองนะเราเป็นใครทำไมถึงทำ YouTubeทำงานอะไรเรียนอะไรมาเราเป็นใครก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผมชื่อแก้วเองครับก็ทำงานอะไรมาตอนนี้ผมเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนึงแล้วกันในจังหวัดก็ทำงานถือว่าชิลไหมมันก็ได้แหละแต่ว่างานที่จะเจอจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซอร์วิสแบบว่าฮัลโหลครับยูสเซอร์อยากจะมีปัญหาอะไรให้แก้หรือครับก็จะช่วยแก้เขาก็ไอดีเครื่องไปแล้วก็ดูแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เขาอะนะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนิดนึงใช่และการเขียนโปรแกรมก็ไปถึงเรื่องเรียนกันต่อว่าเราเรียนจบนักวิชาการเราเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนสาขานี้มาก็ส่วนใหญ่ที่จะเจอผมจะเลือกเป็นสายจริงๆอยากทำเกมมากแต่ว่าเกมอะมีแค่แท็กเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่มีแอดวานซ์เกมให้เรียนต่อเลยแบบ wait what กูเรียนมาทำไมสุดท้ายผมก็เลยได้ไปจบที่การเขียนซอฟต์แวร์กับพวกเว็บไซต์นี่แหละก็เลยจบทางด้านสายนี้มาก็เลยโอเคอยากหางานทำก็โอเคพอเขียนเว็บได้ก็ใส่เลยนั่นแหละครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมออกแบบเว็บไซต์หัวข้อที่3ทำ YouTube คนเดียวแบบนี้ทำอะไรบ้าง
ช่ที่ทุกคนเห็นโปรเซสทั้งหมดคือโปรเซสหลักก็คือคลิปที่ทุกคนเห็นเป็นแนวตั้งเป็นช็อตใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบคลิปปกติที่ผมเอาเรื่องเต็มมานั่งเล่าให้ฟังก็เอาคลิปช็อตก่อนคลิปช็อตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้ไลฟ์ที่ผมไลฟ์เนี่ยจะมีใน YouTube ใน TikTok แล้วก็มีการอัดวิดีโอผมจะมีกล้องเว็บแคม2ตัวซึ่งโง่มากนะครับก็ให้ทำใจไว้ก่อนว่ามันโง่จริงก็ผมจะมีเว็บแคม2ตัวก็จะมีกล้องตัวนึงเอาไปอัด YouTube กล้องตัวนึงเอาไปอัด TikTokส่วนใหญ่เราก็จะไลฟ์ TikTok เป็นหลักแล้วก็จะอัดหน้าจอแนวตั้งมาก็คืออัดหน้าจอที่ตัวแอปของ TikTok ใช่แล้วก็จะอัดหน้าจอของตัวเกมเนื้อที่เนี้ยเข้ามาสู่ในการตัดต่อวิดีโอเริ่มเยอะแล้วนะก็ตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราจะเอาวิดีโอในหน้าจอหลักนะครับไปใส่ด้านบนแล้วก็เอาวิดีโอที่ได้จากTikTok มาใส่ด้านล่างมันก็จะเห็นทุกคนมันก็จะเห็นผมว่าเออผมเป็นฟิลเตอร์หน้าสี่เหลี่ยมถูกไหมตอนนี้ก็หน้าเหลี่ยมไปแล้วแต่ก็ใช่มันก็จะมาคอมไบกันก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนเห็นว่ามันไม่ได้สอดคล้องสักตีนอะไรกันเลยถูกไหมด้านล่างก็วาดรูปหัวเราะอะไรของมันไปอะดูโทรศัพท์โอ้สนุกจังเลยพอด้านบนก็วาดรูปแบบเหลวใช่ไหมวาดไปเรื่อยวาดจนเสร็จคนก็ยังนั่งหัวเราะอยู่เหมือนเดิมถูกไหมมันไม่ได้สอดคล้องกัน2วิดีโอด้านบนกับด้านล่างมันไม่ได้สอดคล้องกันมันคือการนำสองคลิปมาใส่กันแล้วก็เร่งเวลาตัดให้ดูแล้วก็เข้าแต่ง่ายแล้วก็จะมีมีมเอามาใส่หน้าผมอีกทีนึงนั่นแหละโปรเซสของมันก็จะมีแค่นี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคลิปหลักก็คือเอาคลิปที่ตัดไปแล้วตอนแรกอะยำรวมกันให้เป็นจอ16:9แล้วก็ภาคเสียงกับใส่เพลงเข้าไปแค่นั้นมันซิมเปิลมากเพราะว่าทำคนเดียวมันไม่มีเวลาทำขนาดนั้นผมจะพยายามแบ่งเวลามาตัดคลิปเนี่ยมัน3วันครั้งนึง4วันครั้งนึงอาทิตย์นึงครั้งนึงอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ทำไมต้องวาดรูปเล่นเกมจริงๆมันมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพัฒนาการในการวาดรูปของเราตั้งแต่0ดาวเนี่ย0ดาวไม่มีใครดูสักคนเนี่ยจนถึงตอนเนี้ย 13,000 ดาวมีคนยอดวิวรวมประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยขอดูก่อนนะประมาณ20ล้านถึงไหมวะมั่วเนี่ยไม่รู้หรอกประมาณนั้นแหละ10ล้านคือมันมีอะไรที่มากกว่านั้นที่จะสื่อความหมายว่าทำไมถึงเล่นแค่แบบนี้ทำไมถึงเล่นเกมวาดรูปนะครับมันมีอะไรที่จะสื่อมากกว่านั้นว่าโอเคมันมีคนที่อยากจะเล่นเกมวาดรูปเหมือนกับเรานะให้คิดอย่างนี้ก่อนมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอะที่แบบว่าชอบวาดรูปมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ชอบทำทั้งสองอย่างและมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เราเล่นเกมไปเฉยๆอ่ะเราอยากจะทำให้มันมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นบ้างเราอยากจะฝึกตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะเรียนรู้จากการวาดรูปให้เก่งขึ้นเพื่อจะเอาไปทำงานฟรีแลนซ์ทำงานออกแบบทำงานนู่นนี่ในอนาคตได้หรือเปล่ามันก็เลยเกิดเป็นช่องนี้ขึ้นมาว่าเออจริงๆอ่ะเล่นเกมวาดรูปมันก็สามารถสร้างรายได้ได้นะสามารถเอาไปต่อยอดอย่างอื่นได้นะสามารถเอาไปทำนู่นทำนี่ได้นะคนที่เขาสนใจและได้ประโยชน์จากมันเขาก็จะรู้คุณค่าว่าโอเคเราดูเนี้ยเราเห็นมาตลอดแล้วเราได้แนวทางของเราแล้วเราอยากพัฒนาในการฝึกสกิลวาดรูปของตัวเองเอาไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อข้างหน้าได้บางคนฝึกไปทำฟรีแลนซ์ได้เป็นฟรีแลนซ์หาเงินและได้เสริมระหว่างเรียนได้คือแค่ฝึกจากไอ้แบบโง่ๆนี้ก็ทำได้นะเพราะผมก็ทำอยู่แล้วก็อีกข้อเนี่ยก็จะเป็นการเอาไปฝึกสร้างผลงานให้กับตัวเองแบบบางคนวาดรูปอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าชอบวาดรูปก็ลองมาเล่นเกมอาจจะไม่ใช่เกมนี้ก็ได้อาจจะเป็น Pixel Painter ก็ได้ที่ผมชอบมากก็อาจจะเป็น Roblox Gothic Phone เล่นวาดรูปกับเพื่อนใน YouTube อะไรเงี้ยใน TikTok ก็วาดแข่งกันก็ทำเป็นคอนเทนต์ได้ก็หาเงินได้อีกนะครับมันมีช่องทางมากมายที่จะทำให้เราสร้างรายได้แล้วก็ประสบความสำเร็จจากมันนั่นแหละครับมันเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่ชอบส่วนคนที่ไม่ชอบนะครับหรือเบื่อแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าดูช่องอื่นได้นะครับช่องอื่นที่เขาเล่นแมปวาดอย่างอื่นช่องอื่นที่เขาเล่นแมปอย่างอื่นเล่นเบสบอลเล่นนู่นนั่นนี่บล็อกฟุตเล่นอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะให้เขาก็ไปดูเขาก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องดูผมก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเบื่อแล้วนะครับเราไม่ว่ากันเราแค่อยากจะมาเสนอแนวทางนึงเพื่อช่วยในการพัฒนาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นหรือว่าเป็นนู่นนี่ทำข้อต่อไปทำมานานแค่ไหนแล้วกว่าจะได้เงินผมพูดตรงๆเลยนะ
เชี่ยทำ YouTube คนเดียวแล้วทำแบบนี้ด้วยไม่นานนะเว้ยคืออย่าคิดว่าแบบเชี่ยเข้ามาทำ YouTube แค่1 2เดือนก็ได้เงินแล้ว No อันนี้ในจากประสบการณ์ที่ผมทำมานะกว่าจะเปิดสร้างรายได้ได้ผมใช้เวลาทั้งหมด4เดือนนะ4เดือนเชี่ยโคตรนานแบบตั้งแต่ไม่มีงานทำอ่ะจนหางานทำได้อ่ะมันยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้เลยจนถึงตอนเนี้ยพอมันถึงเป้าอ่ะพอถึงเป้าไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินเลยนะพอถึงเป้าก็ต้องเงินก็จะค่อยได้ทีเล็กทีน้อยมันจะไม่นับยอดวิวที่ผ่านมาทั้งหมดนะมันจะเริ่มนับยอดวิวตั้งแต่ที่เราเปิดสร้างรายได้ได้แล้วจะนับ1ใหม่ทั้งหมดเพราะงั้นกี่ล้านไม่รู้แหละที่คุณทำได้มา10ล้าน20ล้านเป็น0นะครับให้คิดไว้ดีๆนะเป็น0แล้วเราจะมาเริ่มใหม่นะฮะเริ่มทำแสนหมื่นวิวแสนวิวล้านวิวใหม่นะครับแล้วถึงจะนับเงินแล้วก็กว่าจะได้เงินเอาจริงนะที่มาทำตอนนี้ผมเห็นแค่จำนวนเงินที่อยู่ในหน้าจอนะผมยังไม่ได้จับเงินจริงๆเลยคือมันบอกว่ามันจ่ายให้ผมตั้งแต่วันที่22เมษาตอนนี้จนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้สัมผัสเงินเข้าบัญชีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะขั้นตอนจริงๆกว่าจะเสร็จในการสร้างรายได้จริงๆอ่ะมันเยอะมากเลยนะต้องกรอกฟอร์มนู่นนั่นนี่ต้องรอมันส่งตัวเลขมาต้องรอยืนยันต้องทำนู่นนั่นนี่จริงๆหลายขั้นตอนแต่ว่ามีหลายๆช่องเขาสอนไว้อยู่นะฮะอย่างที่ผมดูมานะครับอาจารย์ที่ผมดูมาคือเสกสรรปั้น YouTube หรือเปล่าผมจำชื่ออาจารย์ไม่ได้แต่ว่าผมขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้นะครับผมไปดูปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดกับช่องเราแล้วไปดูจากช่องอาจารย์เนี่ยผมแบบว่าว้าวช่วยได้เยอะเลยสุดยอดแล้วมีคำตอบให้กับหลายๆปัญหามากมายนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมาถึงอุปกรณ์แล้วนะครับอุปกรณ์คลิปนี้นี่ยาวเลยนะทุกคนอดทนนิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปแบบว่าสรุปรวบยอดโคตรพ่อโคตรแม่มหากาพย์รวบยอดไอ้กว่าจะมาเป็นไอ้แก้วเองครับเนี่ยมาสรุปกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ YouTube มีอะไรบ้างเอาหลักๆก่อนนี่สุดยอดพระเอกของงานนี้นะครับเมาส์ปากกาครับไม่ได้สนับสนุนจากใครนะครับสนับสนุนด้วยตัวเองครับเพราะว่าเก็บเงินตอนเรียนมหาลัยแล้วก็ไปซื้อมาได้นะครับประมาณ 1,000 กว่าบาทเป็นขนาด10จุดเอ้ย10คูณ6นิ้วแล้วก็ปากกาแรงกด 8,192 ระดับจำแม่นซื้อมาหลายปีแล้วน่าจะประมาณ2ปีแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งกลับมาใช้แล้วก็หาเงินจากมันเนี่ยเพิ่งได้หาเงินจากมันได้เนี่ยแล้วก็จริงๆจะมี iPad ด้วยแต่ว่า iPad นั้นเอาไว้ทำงานเสริมใช่เอาไว้ทำงานเสริมแล้วก็ดูการ์ตูนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการไลฟ์สตรีมก็จะมีไฟด้านหลังนะเป็นโคมไฟแบบ100กว่าบาทนะครับเปิดสวิตช์ก็จะเห็นไฟว่ามันส่องหน้าแบบไม่มีความชัดอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็มีกล้องเว็บแคม2ตัวที่ทุกคนมีข้อกระหากับมันเยอะมากว่าพี่เปลี่ยนเถอะจริงๆเปลี่ยนเถอะมันกระพริบพุบพับตลอดเวลาเลยกล้องพี่ดูไม่รู้เรื่องเลยแสบตาชิบหายขอโทษครับผมกำลังเก็บเงินซื้อกล้องอยู่เพราะงั้นใจเย็นนะครับแล้วก็มี PC ที่เป็นเครื่องไลฟ์สตรีมหลักเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไลฟ์สตรีม2เครื่องมีงบเพิ่งอัพไปล่าสุดก็คือเพิ่งซื้อการ์ดจอไปสเปคตอนนี้ก็จะเป็น i5 เจนไหนวะเจน11ใช่i5 เจน11แรม16กิกการ์ดจอ4060 8กิกแล้วก็ SSD 1 TB กับ Hard Disk 1 TB ที่ล่อยหล่อมากจะพังตอนไหนก็ไม่รู้นะครับมีจอ2จอจอหนึ่งเอาไว้เล่นเกมจอหนึ่งเอาไว้อ่านแชทจอหนึ่งเล่นเกมเนี่ยเป็น Acer 165 Hz อีกจอหนึ่งอ่านแชทเป็นแค่ตัวธรรมดา LG 100 Hz IPS เบสิกมากส่วนลำโพงหูฟังนะครับเราเห็นชัดเลยตรงนี้ว่าเราใช้หูฟัง KZ ไหมวะสักแบรนด์นั่นแหละสักแบรนด์นั่นแหละนั่นแหละฮะอุปกรณ์หลักๆ ก็จริงๆก็มีแค่นี้แหละถ้าเอาเรื่องซอฟต์แวร์ด้วยก็จะมีเรียก Streamlab มี Streamlab มีเว็บไซต์ Tipme ที่แบบว่ารับการโดเนทจากเพื่อนๆในทางออนไลน์นะครับแล้วก็มี TikTok ซึ่ง TikTok เนี่ยกว่าจะเปิดได้ก็ยากเหมือนกันนะไอ้ TikTokสตูดิโอเนี่ยที่มันต้องผู้ตามถึง 1,000 คนถึงจะสามารถไปโหลดไอตัวแอปพลิเคชันของ TikTok เนี่ยมาได้ก็เลยแบบปั้นมาก่อน YouTube นะ TikTok อ่ะ
ปั้นมาปีนึงอ่ะถึงได้ผู้ติดตาม 1,000 คนอ่ะปีนึงนะเว้ยเออแล้วตอนนี้ยอดวิวมันก็ตกก็เลยว่าไม่เป็นไรเราทำด้วยความชอบเพราะงั้นเราไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องยอดวิวมากก็จะทำไปเรื่อยจะขึ้นมาดังจะลงไปต่ำหรือว่าอะไรก็คือผมก็ยังคงเดิมชิวๆครับยอดวิวตกยอดวิวลดมันเป็นเรื่องธรรมดาสินค้ามีคนชอบมากสักวันก็ต้องมีคนเบื่อแต่ได้เงินเยอะกว่านี้ทำได้ครับทำได้เลยครับแบบว่าถ้าคุณมีแนวทางอยู่แล้วมีคอนเทนต์อยู่แล้วมีทีมอยู่แล้วหรือว่าทำคนเดียวก็ได้แต่ว่ามีคอนเทนต์ใหม่ที่อยากจะทำอุปกรณ์พร้อมทำได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าอะไรใครจะนินทาใครจะหาเหี้ยวอะไรไม่รู้อ่ะคือเอาจริงๆนะผมไลฟ์สตรีมเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยโดนด่าทุกอาทิตย์นะพี่เป็นเกย์บ้างพี่อย่างโน้นบ้างมากล้วยมาหายมาปั่นโอ้ปั่นทุกอาทิตย์เลยจนถึงตอนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะคือรู้สึกว่าวิตกกังวลมากนะทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรต่างๆรู้สึกวิตกกังวลมากแบบว่าเชี่ยเราโดนด่าว่ะเราโดนด่าอย่างนี้มันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเราจะด่าคืนก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องไม่ได้อยากว่าคิวคาแรคเตอร์นะว่าด่าไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถูกไหมก็เลยว่าโอเคมันเหนื่อยด้วยอ่ะที่ต้องไปด่าคืนทุกคนเนี่ยเหนื่อยมากก็เลยว่าอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปเถอะนะจริงๆสบายสบายแล้วก็มาเรามาที่การสรุปประเด็นทั้งหมดนะครับว่าเราทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรหลักๆแหละอันดับหนึ่งแหละมันเพื่อตัวอยู่แล้วแหละเพื่อหาเงินรายได้เสริมนะอันดับที่สองใครที่ดูมาถึงตอนนี้จะเข้าใจว่ามันมีเป้าหมายที่จะไปถึงระดับเทพก่อนแล้วถึงจะไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมคนก็เลยเบื่อกันแต่จริงๆแล้วมันมีเป้าหมายแฝงเยอะมากมายที่ทำช่องนี้ขึ้นมาแล้วคนอื่นๆที่เขาสนใจในด้านนี้แล้วได้ประโยชน์บางคนเขาเอาไปทำต่อทำตามนะจนได้เงินหรือแบบว่าอาจจะสำเร็จมากกว่าผมก็ได้เพราะว่าเขามีแนวทางที่ดีกว่าถูกไหมอย่างน้อยเนี่ยผมเป็นแบบแค่ปัจจัยเล็กๆที่ทำให้เขาแบบฉุดคิดอะไรได้ว่ากูอยากจะลองทำแบบนี้ว่ะแต่ว่ากูมีอะไรที่ดีกว่าไอ้แก้วเนี่ยมีอะไรที่ดีกว่าไอ้แก้วเนี่ยจะไปทำแล้วเขาทำให้ไปประสบความสำเร็จได้มากกว่าอันนั้นผมยินดีด้วยมากๆเลยที่ผมแบบอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งปัจจัยแค่หนึ่งปัจจัยเล็กๆเนี่ยที่ผมทำให้คนอื่นที่เข้ามาดูได้มีประโยชน์แค่นั้นเพียงพอละอาจจะฝึกจนเอ้ยสนใจการวาดรูปว่ะมาเป็นฟรีแลนซ์ต่อดีกว่าก็ได้ถูกไหมฝึกอยากฝึกแบบนี้ต่อว่ะแต่ว่าเราไม่อยากเป็นฟรีแลนซ์อ่ะเราอยากไปทำงานที่บริษัทอยากไปทำงานออกแบบก็ได้ก็ฝึกต่อไปได้เออมันคือเอาจริงอ่ะผมไม่ได้จบมาจากศิลปะโดยตรงเราเป็นแค่คนที่ชอบวาดรูปเป็นงานอดิเรกไม่ได้คิดว่าจะทำงานเป็นงานหลักให้มันเครียดขนาดนั้นแต่คนที่เขาชอบและอยากทำงานจริงๆอ่ะมันมีมากกว่าเราเว้ยเราเป็นแค่แนวทางนึงที่แบบว่ามันปลุกใจเขาว่าเป็นโมดิเวชันให้เขาว่าเอ้ยถ้าคุณชอบคุณวาดรูปได้คุณเก่งด้านเนี้ยคุณทำไปเลยผมอ่ะไม่ใช่คนที่จบมาจากด้านนี้โดยตรงอ่ะผมยังทำได้เลยเพราะคุณทำได้เลยคุณไม่ต้องไปกลัวว่าเฮียใครมันจะมานินทามึงว่านินทาว่าอย่างงู้นอย่างงี้มันทำอะไรของมันก็ไม่รู้มันทำ YouTube มันทำคลิปอะไรของมันก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนมากเลยเล่นแต่เกมทุกวันปัญญาอ่อนช่างมันครับอย่าไปแคร์เสียงเรานะครับเราทำเราได้เงินครับเรามีความสุขแค่นั้นพอครับเราสิ่งที่เราได้เนี่ยมาเปย์ตัวเองครับแค่นั้นเรามีความสุขแล้วครับแล้วเราก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นที่เขาต้องการแค่นั้นเพียงพอนะครับใครจะมานินทาว่าโอ้มันไปทำนี้ปัญญาอ่อนจังเลยใครเขาไม่ทำแล้วเล่นแต่เกมอย่างนั้นอย่างนี้ช่างแม่งครับช่างแม่งอยากจะด่าอยากว่าอะไรเชิญ just do it do it ใช่สรุปผมไอ้แก้วก็มีแค่นี้แหละฮะก็มาเจอกันใหม่ครับทุกคนเอ้ย